ที่จริงแล้วผมไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณเห็นกันหรอกนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดก็แล้วกันรอตายแล้วฉันวันนี้ลุงครับผมเอาข้าวเปล่า10บาทได้สิรอแป๊บหนึ่งนี่ไม่ได้ใส่รองเท้ามาเหรอแล้วเดินมาไกลไหมเนี่ยก็ไกลนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรผมชินแล้วอันนี้ค่าข้าวครับถ้าไม่ขายอ้าวแล้วผมจะกินข้าวที่ไหนล่ะครับก็กินจากที่นี่นั่นแหละแต่ฉันไม่คิดเงินไม่เป็นไรครับผมตั้งใจมากินเท่าที่เงินผมมีอยู่ไม่เป็นไรหรอกนาฉันเต็มใจช่วยขอบคุณครับลุงไม่เป็นไรไปนั่งก่อนครับลุงเหมือนเดิมนะครับป้าไม่เอ้าแล้วทำไมคนก่อนหน้านี้ยังเซ็นได้เลยอ่ะก็คนก่อนหน้าแกเขาเซ็นแล้วเขาจ่ายแต่แกเซ็นเป็นพิธีแล้วก็ไม่จ่ายย่าโหป้าสงสารผมหน่อยเถอะบอลเมื่อคืนก็เพิ่งทำพิษผมมาเองเนี่ยแกเองก็เลิกเล่นพนันแล้วก็ไปทำมาหากินได้แล้วจะได้ไม่ต้องมาติดหนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาอีกได้จ้ะป้าแต่ครั้งนี้ช่วยฉันก่อนได้ไหมอ่ะฉันไม่มีเงินจริงๆไม่ป้านะป้าแทนที่จะให้ของอะไรติดไม้ติดมือมาสักหน่อยก็ไม่มีงกชะมัดฮัลโหลครับไม่ลืมครับพี่ใช่ไหมล่ะครับขนาดว่าตัวเก่งเต็มทีมไปหมดแต่ก็เดี๋ยวผมจะรีบหามาให้ครับพี่แล้วฉันจะเอายังไงต่อชีวิตดีวะเนี่ยขอโทษนะคะขอซื้อข้าว10บาทกินนี่ได้ไหมคะได้สิจะเอาแค่ข้าวเปล่าจริงๆเหรอจ้ะฉันเอาแค่10บาทพอนะกินแค่นั้นจะอิ่มเหรอไหนจะให้นมลูกอีกฉันก็กินได้แค่นี้ละจ้ะไหนจะต้องเก็บเงินไว้ซื้อนมซื้อผ้าอ้อมให้ลูกอีกเดี๋ยวก่อนงั้นลุงขอปลากระป๋องได้ไหมเดี๋ยวจะยำรัดข้าวให้กินอุ้ยไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้จ้ะฉันเกรงใจไม่เป็นไรลุงเต็มใจช่วยจะได้มีกำลังเลี้ยงลูกขอบคุณลุงมากเลยนะจ๊ะนี่จ้ะลุงครับผมขอซื้อข้าวเปล่า10บาทครับได้เลยไม่แถมกับข้าวให้ผมหน่อยหรอครับจะบ้าเหรอของซื้อของขายจะมาแถมมั่วซั่วอย่างนี้ได้ยังไงถ้ามีปัญหาเรื่องส่วนตัวพอว่าไปอย่างลุงรู้ไหมครับที่ผมสภาพมอมแมมแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าผมโดนผัวคนอื่นซ้อมมาครับอ่ะแล้วไงต่อผมคบกับผู้หญิงคนนึงอยู่แล้วผมรู้ขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนั้นมีกิ๊กผมก็เลยจะไปจัดการมันแต่กลายเป็นว่าผมอ่ะกลับไปเป็นกิ๊กของผู้หญิงคนนั้นซะเองแล้วผมก็โดนผู้หญิงคนนั้นหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวอีกด้วยก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเราไปนี่ลุงจะไม่สงสารผมหน่อยหรอครับแล้วแกต้องการอะไรลุงช่วยทำกับข้าวย้อมใจให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมขอแล้วนะผมไม่เหลืออะไรแล้วก็ได้ไข่เจียวพอนะขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับอ
ไข่ฟองเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งหรือว่าตัดความรำคาญไปแล้วกันรู้งี้ฉันใช้วิธีนี้ตั้งนานแล้วที่เหลือฉันก็แค่ทำตัวให้ดูมอมแมมแล้วก็น่าสงสารมากกว่าเดิมแค่นี้ฉันก็ได้กินข้าวฟรีทุกวันละก็เพราะแบบนี้แหละฉันถึงยอมลงทุนแต่งตัวแบบนี้ทุกวันก็เพื่อมากินข้าวฟรียังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ฉันเผลอพูดคนเดียวอีกแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรล่ะครับลุงค่าข้าววันนี้วันก่อนและก่อนหน้านี้อีก90บาทแต่ผมไม่มีเงินนะครับงั้นเหรอขอบคุณลุงมากเลยนะครับที่ให้ข้าวต่อชีวิตผมอีกมื้อถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ลุงเนี่ยผมไม่รู้จะอยู่ยังไงเลยแกก็ไปหางานทำได้แล้วฉันให้แกกินฟรีทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะได้ครับผมจะพยายามหางานนะครับวันนี้กินอะไรดีนี่รู้จักไก่กันด้วยเหรอกันใครเหรอก็ไอ้กันที่เป็นเพิ่งเดินออกจากร้านไปอ่ะอ๋อไอ้หนุ่มที่โดนแฟนหลอกนี่เองแฟนหลอกอะไรล่ะตัวมันเองนั่นแหละที่หลอกคนอื่นฮะมันน่ะติดทั้งพนันบอลติดเซ็นร้านฉันตั้งหลายครั้งก็ว่ามันหายหัวไปไหนที่แท้มันหลอกแกอยู่ที่นี่เองตอนที่ฉันเดินผ่านมาฉันเห็นไข่ตกแตกอยู่2ฟองไอ้เนี่ยนอกจากจะขี้โกหกแล้วมันยังขี้ขโมยด้วยนะไข่เหรอจริงด้วยไข่ไก่ฉันหายไป2ฟองนั่นไงว่าแล้วไอ้กันนี่ลุงเป็นคนเรียกป้าแกมาเหรอโดนแน่แห่คราวนี้เหมือนฉันจะเตือนเรื่องเงินไปหลายรอบแล้วนะฉันสัญญานะว่าฉันจะเอาเงินมาคืนทั้งต้นทั้งดอกทั้งหมดเลยปล่อยฉันไปเถอะมองหน้ากันแบบนี้คือจะปล่อยฉันไปแล้วใช่ไหมเปล่าที่ฉันมองหน้ากันเนี่ยเพื่อที่จะตกลงว่าใครจะเปิดก่อนดีเฮ้ยพอแล้วลุงคะเอาข้าวเปล่า10บาทแล้วก็แกงจืดไข่น้ำค่ะอ้าวคุณแม่ลูกอ่อนคนนั้นนี่ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ลุงเอาใส่ปิ่นโตให้หน่อยนะคะได้สิเดี๋ยวไปนั่งรอที่โต๊ะนะคะทั้งหมด60บาทจ้าดีค่ะไม่ต้องทอนนะคะถือว่าเป็นค่าข้าวตอนนั้นที่ฉันเคยมากินไม่เป็นไรจ้าวันนั้นลุงเต็มใจช่วยขอบคุณลุงมากเลยนะคะนี่มาทำงานโรงงานแล้วใครเลี้ยงลูกล่ะแม่อาสามาเลี้ยงให้ค่ะดีแล้วล่ะโชคดีนะงั้นฉันไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะลุงครับผมเอาไข่ต้ม10บาทแล้วก็ข้าวสวย5บาทครับอ้าวมีรองเท้าใส่แล้วนี่อ๋อคู่นี้ผมเจอในถังขยะเมื่อวานนะครับแล้วก็พอดีกับเท้าผมด้วยดีแล้วงั้นมื้อนี้มาฉลองรองเท้าใหม่กันดีกว่าโอ้แต่ผมเพิ่งไปขายขวดมาได้แค่15บาทเองนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงแถมให้อย่างน้อยเองก็พยายามหาตังค์มาจ่ายค่าข้าวลุงดีกว่าคนที่อยู่เฉยๆและขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเดียวขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆเออน่าอย่าคิดมากฉันมีขวดพลาสติกอยู่ด้านโน้นอ่ะไปเก็บเอาสิฉันให้ขอบคุณนะครับเฮ
นี่สินะที่เขาว่าคนรับก็อิ่มท้องคนให้ก็อิ่มใจ